อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์ FC เจนนี่ชี้แจงหลังชนลิซ่าอย่างจังทำแฟนคลับเดือดจากเหตุการณ์ที่เป็นชนวนดราม่าครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปจากแดนกิมจิ Blackpink ได้เดินทางกลับถึงเกาหลีที่สนามบินอินชอนหลังจากเสร็จสิ้นการทัวร์คอนเสิร์ต Blackpink 2019ถึง2020 World Tour in Your Area in Japan และในขณะที่สาวลิซ่านะครับกำลังรอกระเป๋าก็มีชายหนุ่มคนนึงได้เดินถอยหลังมากระแทกลิซ่าอย่างจังนะฮะแล้วก็มีคนเก็บภาพเหตุการณ์ไว้ได้ก่อนนำไปแชร์ต่อในโลกโซเชียลสร้างความเดือดดาลให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากนะฮะหลังจากที่ชาวเน็ตได้สืบพบว่าชายผู้ก่อเหตุดังกล่าวนั้นเป็นแฟนคลับของเจนนี่คิมซึ่งเป็นเพื่อนร่วมวงของลิซ่านะฮะเขาก็ได้เขียนจดหมายขอโทษผ่านโซเชียลระบุว่าสวัสดีครับผมคือ Paint in Black เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ผมกลับมาจากฟุกุโอกะถึงโซลผมได้ชนกับลิซ่าโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้เธอได้รับบาดเจ็บผมต้องขอโทษอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่ได้สังเกตว่าลิซ่าลงมาข้างล่างเพื่อรับกระเป๋าหลังจากผ่านพ้นการตรวจคนเข้าเมืองผมถ่ายรูปโดยไม่ได้ดูพื้นที่รอบๆตัวเองทำให้ถอยไปชนกับลิซ่าโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองผมได้ขอโทษลิซ่าตรงนั้นและเสียใจกับการกระทำที่เกิดขึ้นและจะระมัดระวังมากกว่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกขอขอบคุณ entertainthini.com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ